ชาวเน็ตว้าวฮันฮโยจูและคิมยูจองแคสติ้งตรงปกเล่นบทเดียวกันตั้งแต่เด็กจนโตฮันฮโยจูนักแสดงหญิงมากความสามารถรับบทบาทเป็นโบราตัวละครตอนโตในยุคปัจจุบันค่ะในภาพยนตร์ 20th Century Girl ในเวอร์ชั่นอดีตตอนเด็กถูกรับบทโดยคิมยูจองสร้างความประทับใจทำเอาชาวเน็ตชื่นชมที่ได้เห็นการแคสติ้งนักแสดงที่ตรงปกขนาดนี้โดยทั้งฮันฮโยจูและคิมยูจองมีความเชื่อมโยงกันไม่น้อยจากผลงานก่อนหน้าโดยหากย้อนกลับไปในผลงานที่ผ่านมาคิมยูจองมักจะได้รับบทตัวละครวัยเด็กที่เติบโตมาเป็นฮันฮโยจูในซีรีส์ก่อนหน้าถึง2เรื่องอย่างเรื่องอิวจิแมปี2008ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ปี2010และล่าสุด 20th Century Girl ปี2022ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงการเติบโตของตัวละครและนักแสดงเป็นอย่างมากคิมยูจองเข้าวงการด้วยการเป็นนักแสดงเด็กที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนักแสดงเจนใหม่แถวหน้าของวงการอาทิอิวจีแมวีรบุรุษจอมโจรในปี2008ซอนต๊อกมหาราชินี3แผ่นดินปี2009ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ในปี2010มูนแอมบราซิ่งเดอะซันในปี2012เลิฟอินเดอะมูนไลท์ในปี2016กรีนวิทแพชชั่นฟอร์นาวในปี2019เลิฟเวอร์ฟอร์เดอะเลสกายในปี2021ด้านฮันฮโยจูเป็นนักแสดงรุ่นพี่มากฝีมือที่อัดแน่นด้วยผลงานที่ชื่อดังมากมายอาทิสั่งเจ้าพ่อไปสอนหนังสือในปี2006 The Beauty Insight ในปี2015ซีรีส์อินจีแมวีรบุรุษจอมโจรในปี2008ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ในปี2010 The Bill รักข้ามมิติในปี2016 Happiness ในปี2021ทั้งนี้ตัวละครที่เห็นในตอนเด็กและตอนโตในเรื่อง 20th Century Girl รู้สึกเชื่อมโยงเหมือนกันคนเดียวหรือเปล่าเราไปรับชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณภาพจาก u_r_love hanhayoju 222และเรียบเรียงข่าวจากสนุกค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ